ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่77แล้วนะครับที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้ก็จะเรียนรู้ในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นการเซฟแล้วก็เซิร์ชตัวฟู้ดเมนูนะครับไปยังดาต้าเบสโดยใช้ตัวโมเดลแมปปิ้งนะครับคอนเทนต์วันนี้ก็จะโคดดิ้งในส่วนของเมนูโมเดลนะครับแล้วก็โคดดิ้งในส่วนของเมนูเซอร์วิสนะครับในตัวเซอร์วิสคลาสนะครับจะมีฟังก์ชัน3ฟังก์ชันด้วยกันนะครับในการเซฟเมนูในการ get เมนู by category นะครับอันนี้ก็จะ get ตัวเมนูหลายๆรายการนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการ get เมนูรายการเดียวนะครับ Keynote วันนี้ก็จะเป็นการเขียน Data เข้าไปในไฟล์ Store นะครับแล้วก็อ่าน Data จากไฟล์ Store Database นะครับตรงนี้จะมีการอ่าน2แบบนะครับแบบที่เป็น Snapshot นะครับคือเป็นหลายๆเอกสารหลายใบหรือว่าหลายๆ Record นะครับหรือว่าหลายๆเมนูนะครับแล้วก็รับค่ามาเป็นตัว Object หรือ Model นะครับซึ่งเอาค่าของเอกสารตัวเดียวไปใช้งานนะครับครับหลังจากนั้นก็จะมีการเรียนรู้ในส่วนที่เป็นการ create ตัว service class นะครับไว้ใช้สำหรับเก็บตัว static function นะครับแล้วก็เป็นการ coding static function แล้วก็ coding การ call static function นะครับครับอาจจะเข้าใจได้ยากนะครับเดี๋ยวลองมาเขียนโค้ดกันนะครับครับในส่วนของ flutter นะครับเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของ serviceจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับเดี๋ยว PowerPoint Coding Step นะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นเขียนตัวแรกทำเป็นสร้างเป็นโมเดลขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็จะเขียน Service ขึ้นมานะครับ Service เนี่ยไว้ Call โมเดลนะครับแล้วก็ในส่วนของ UI เนี่ยก็จะ Call ตัว Service นะครับซึ่งใน Service เก็บ Static Functionฟังก์ชันนะครับมีทั้งหมด3ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่1 2แล้วก็3นะครับส่วนตัวโมเดลเนี่ยเก็บตัวเมนูโมเดลนะครับซึ่งตัวโมเดลเนี่ยมีการเอาไปใช้งานในทั้งฝั่งของ UI แล้วก็ของ Service เลยนะครับก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับครับใน UI ก็จะมีการเรียกใช้ Service นะครับแล้วก็จะมีการเอาโมเดลไปใช้ด้วยนะครับใน Service ก็เหมือนกันนะครับเอาโมเดลไปใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวสเต็ปแรกเราสร้างโมเดลก่อนนะครับสเต็ป2สร้าง Service สเต็ป3สร้าง UI นะครับในส่วนของโมเดลนะครับเราเคยมีโมเดลที่เคยทำมาแล้วในส่วนของเมนูโมเดลตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผม Copy มาก่อนนะครับเดี๋ยวอธิบายโค้ดให้ฟังนะครับก็เดี๋ยวจะ copy ตรงนี้มาแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นโมเดลที่ชื่อว่าตัวเมนูโมเดลเลยละกันนะครับตรงนี้ผมจะแก้ชื่อตัวชื่อคลาสนะครับเป็นเมนูโมเดลนะครับส่วนในเมนูโมเดลเนี่ยเก็บทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับเป็นในส่วนของ property นะครับส่วนของ constructor นะครับส่วนของฟังก์ชันที่เป็น to file store นะครับในการ convert data เพื่อที่จะไปเซฟใน database นะครับแล้วก็ตรงฟังก์ชันตัวนี้ผมจะเอาออกนะครับจะไปใส่ไว้ในเซอร์วิสทุกอย่างเอาออกหมดเลยนะครับเหลือแค่4ส่วนนะครับก็คือตัวสุดท้ายก็จะเป็นฟอร์มไฟล์โซนคือการรับค่ามาจากไฟล์โซนแล้วก็เอาไปใช้งานในลักษณะของอ็อบเจกต์หรือโมเดลนะครับตัวนี้ฟังก์ชันนี้เสร็จแล้วนะครับเมนูโมเดลในส่วนที่2เราจะเขียนเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวเราก็ copy ตัวดาต้าเบสเซอร์วิสมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมอธิบายโค้ดให้ฟังนะครับก็เดี๋ยว Database Service เนี่ยผมจะแก้เป็นตัวเมนู Service นะครับเมนู Services นะครับตัวนี้เราก็แก้ตัว Database Service นะครับเป็นเมนู Services เหมือนกันนะครับจะเก็บตัวฟังก์ชันทั้งหมด3ฟังก์ชันด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมลบตรงโค้ดตรงนี้ทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนฟังก์ชันด้วยกันนะครับฟังก์ชันที่1นะครับจะเป็นในส่วนที่เป็นเซฟเมนูนะครับตรงนี้พารามิเตอร์นะครับใส่อย่างนี้ก่อนนะครับฟังก์ชันที่2นะครับเป็นการ get เมนูนะครับเติม s นะครับหลายเมนู by category นะครับตรงนี้ set เมนูแล้วก็นี้นะครับฟังก์ชันที่3คือ get เมนูนะครับเมนูเดียวนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยมีพารามิเตอร์เป็นเมนู id นะครับเมนู id นะครับแล้วก็ return ค่านะครับโอเค3ฟังก์ชันด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเขียนเราก็จะเรียกใช้3ฟังก์ชันนี้นะครับครับในส่วนของ static function เราใช้
ตัวที่เรียกว่า static นำหน้านะครับเวลาการเรียกใช้ static function ก็ใช้ชื่อ class ตามด้วยชื่อฟังก์ชันได้เลยนะครับไม่ต้องสร้าง instance นะครับในส่วนของ save menu นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรารับพารามิเตอร์เป็นโมเดลแล้วกันนะครับก็เป็นเมนูโมเดลนะครับเมนูโมเดลแล้วก็เมนูโมเดลนะครับตัวเมนูโมเดลตัวมันก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรา import เข้ามานะครับเราจะ import ในส่วนของโมเดลเข้ามาใช้งานปุ๊บเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ใส่เป็น reference path นะครับโอเคส่วนของค่าไฟตัวเราลองลบก่อนนะครับเดี๋ยวเราให้มันสร้างขึ้นมาเก็บไว้ก็เก็บไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวมันต้องใช้พอดีนะครับตัวนี้รับค่ามาเป็นเมนูโมเดลนะครับเดี๋ยวเขียนฟังก์ชันแรกนะครับเซฟเมนูนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ so.instance นะครับต่อด้วย collection นะครับตามด้วยชื่อ table นะครับในที่นี้เดี๋ยวเราตั้งว่าเป็น tm เมนูแล้วกันนะครับตามด้วยตัว document นะครับแล้วก็ตรงนี้เราเป็นเมนูโมเดลนะครับ document id ก็จะมีใช้เมนู id แล้วกันนะครับเมนู id นะครับต่อด้วย set data นะครับใน set data เนี่ยตรง data parameter ก็จะเป็นตัวเรียกว่าเป็นเมนูโมเดลนะครับดอทด้วย to file สังเกตว่าโค้ดจะสั้นนะครับเพราะเราเขียน to file ตัวไว้ในโมเดลเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้ก็เราอาจจะเป็น den นะครับ den ตรงนี้จะใส่เป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ cache error นะครับเราลบคำว่า on error ทิ้งนะครับพิมพ์คำว่า error แล้วก็ใส่ปิดค่าเข้าไปนะครับใส่ semicolon ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมา print out ในส่วนของที่เป็นการอ่านค่านะครับเดี๋ยว print ไว้เลยก็ได้ครับ print นะครับใส่ semicolon ไว้ก่อนนะครับ save เมนู complete นะครับโอเค value นี่ return อะไรมาไม่มีการ return นะครับเป็น void นะครับเมื่อกี้ผมชี้ save เมนู error นะครับแล้วตรงนี้เราก็ใส่ตัว error ไว้นะครับซึ่งรับค่ามาจากตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้ save เมนูเรียบร้อยนะครับต่อไปมาเป็น get เมนู by category นะครับเดี๋ยวตรงข้างหน้าพิมพ์เลยก็ได้ครับจะได้คล่องๆนะครับ file zone .instance นะครับ .collection นะครับตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับ tm เมนูนะครับดอทด้วยแวร์นะครับตรงนี้มีเงื่อนไขด้วยนะครับตรงนี้จะยากนิดนึงนะครับชื่อฟิลเราใส่เป็นเมนู category value นะครับตรงกับในโมเดลนะครับ is equal มันจะไม่ขึ้นเองนะครับ qu e equ a l นะครับตรงนี้ยากนิดนึงครับเมนูอ๋อเราต้องรับค่าเมนู by เมนู category value มาด้วยนะครับ value นะครับเดี๋ยวตรงนี้เรารับค่ามานะครับตรงนี้เป็นสตริงนะครับเราอยากให้ใส่เป็นลิสต์นะครับเราใส่วงเล็บอย่างนี้ไว้ปึ๊บเหมือนข้างบนนะครับตอนนี้ก็เป็น snapshot นะครับ is equal error นะครับอ๋อมีขึ้นพอดีเลยนะครับ is equal to นะครับปึ๊บแล้วก็ขอบหน้านะครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าตรง snapshot เนี่ยใส่ den ไม่ได้นะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นส่วนของการ get เมนูนะครับ get เมนูก็เป็น return นะครับผมลืม return นะครับตรงนี้เรา return ด้วยนะครับตรงนี้เราก็จะ return เหมือนกันนะครับตรง return เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าตัวแปรเป็นชี้ตรงนี้นะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับจะใส่ดีกว่า stream snapshot นะครับ stream query snapshot นะครับแล้วก็พิมพ์ stream web นะครับคิวรี่สแนปช็อตนะครับเดี๋ยวปิดอย่างนี้นะครับส่วนตัว save เมนูนะครับตัวนี้ to file ตัวเป็นโอ
โอเคตัวนี้เดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันนะครับเป็นฟิวเจอร์นะครับฟังก์ชันเป็นฟิวเจอร์ตรงนี้เป็น void นะครับเพราะมันไม่รีเทิร์นอะไรนะครับเป็นฟิวเจอร์เฉยๆนะครับเพราะว่าตัว value นี่ไม่ได้รีเทิร์นอะไรมาให้นะครับจริงๆฟิวเจอร์จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตัวฟังก์ชันจะรู้เองนะครับก็ต่อไปเป็น get menu นะครับ get menu file store dot instance นะครับไม่ขึ้นนะครับอ๋อผมใส่ผิดที่นะครับวงเล็บต้องใส่ในสเตทเมนต์ใส่ในวงเล็บนะครับ dot instance นะครับ dot collection นะครับชื่อ table หรือว่าชื่อตัว catalog นะครับชื่อ collection นะครับ dot ด้วย get นะครับตัวทีครับต้อง document ก่อนนะครับใส่ document เป็นเมนู id นะครับ dot get นะครับแล้วก็ดอทด้วย then value นะครับกดลบตรงนี้นะครับใส่ statement ไว้รอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ error cache error นะครับกด back slash ทีหนึ่งพิมพ์คำว่า error นะครับใส่วงเล็บปีกาวนี้ semicolon นะครับให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่ค่าลงไปตรงนี้ end class นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราใส่เป็นเรียกว่าตรงนี้ใส่ return error ไว้ก่อนแล้วกันนะครับ get menu error แต่ตรงนี้เราจะใส่เป็น return ค่านะครับเราจะ return ออกมาเป็นเรียกว่าเมนู model นะจด form file zone นะครับเรารับค่ามาเป็น value นะครับตรงนี้นะครับ value รับค่ามาเป็น document snapshot นะครับแล้วก็เอา document snapshot ไปใส่ไว้ในนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ให้นะครับตรงนี้ return object นะครับ object ส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราปิ้นไว้ให้นิดนึงนะครับ get menu complete นะครับget menu complete นะครับตัวแปรเราสามารถที่จะเอา value มาใส่ได้ไหมครับเดี๋ยวลองดูนะครับเป็นเมนู ID แล้วกันนะครับ get menu เมนู ID ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคแค่นี้แล้วก็ value data อีกสักอันก็ได้ครับตรงนี้ถ้าเป็น value เนี่ยต้องเป็น value.data นะครับจะได้ return ตัวนี้เอามาเช็คนะครับprint output from db นะครับแล้วก็ return ตรงนี้โอเคในส่วนของ service เราเสร็จแล้วนะครับมี3 service นะครับservice ที่เป็นฟังก์ชันของ save menu นะครับ get menu by category นะครับแล้วก็ get menu นะครับ3ตัวเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเขียนตัว EP ที่87นะครับก็เดี๋ยวเรา copy EP ที่86มาแล้วกันนะครับ Ctrl C Ctrl V นะครับแล้วก็ rename 87นะครับตรงนี้เราแก้นิดนึงนะครับเป็น87เพจนะครับ871เพจนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้เป็น871นะครับตรงนี้เป็นเหมือนกับ PowerPoint แล้วกันนะครับEP ที่87นะครับคีย์หนึ่งโอเคครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราสร้างตัวปุ่มเพิ่มนะครับไปที่เมนนะครับไม่ใช่เมนวัดนะครับเป็นเมนโปรแกรมตรงนี้นะครับ copy ตรงนี้บรรทัดนี้ออกเพื่อสร้างปุ่มเพิ่มนะครับอันนี้เป็น EP 871นะครับเดี๋ยวเราชี้แล้วก็ฟิกมาหน่อยนะครับเพื่อให้ import ตัว library เข้ามานะครับ import package หรือว่าไฟล์ตัวนี้เข้ามานะครับเสร็จแล้วผมก็ title มานิดนึงนะครับ
871ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก๊อปมาไว้ที่ปุ่มไว้ที่ปุ่มตรงนี้นะครับตรงเมนนะครับ871วางนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวปุ่มตรงนี้จะขึ้นมานะครับโอเค871ขึ้นมาแล้วนะครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลบบางอย่างทิ้งไปนะครับที่ไม่จำเป็นก็ตัวนี้มันเป็นตัวแอปบาร์แล้วก็เป็นลิสต์วิวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวเทคออกไปนะครับเอาอ๋อให้เหลือแค่เลสบัตตอนอย่างเดียวดีกว่าครับเลสบัตตอนตัวเดียวเลยนะครับเป็นบัตตอนที่1นะครับเดี๋ยวเราบัตตอนที่1บัตตอนที่2แล้วก็บัตตอนที่3แล้วกันนะครับบัตตอนที่1 2แล้วก็3นะครับตรงนี้เป็น get เมนูแล้วกันนะครับเซฟเมนูก่อนนะครับอันนี้เป็น get เมนู by category นะครับ category นะครับแล้วก็ get เมนูนะครับ by เมนู ID แล้วกันนะครับโดยใช้เมนู ID ตัวนี้นะครับตรงไฟล์ storage service เนี่ยเดี๋ยวเราแก้เป็นเมนู services นะครับตัวฟังก์ชันนะครับฉันก็ดอทด้วยตรงนี้เรายังไม่ import นะครับเดี๋ยว import เข้าไปก่อนนะครับเมนู service seat นะครับพอ import ปุ๊บนะครับ static function ใช้ชื่อคลาสตามด้วยชื่อฟังก์ชันได้เลยนะครับ save เมนูนะครับเดี๋ยวใส่ semicolon ใส่แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงโค้ดเพิ่มตรงนี้เดี๋ยวเรา copy เลยนะครับ3ตัวเซฟเมนูนะครับ to database get เมนูเติม s นะครับ by category นะครับท้ายก็เป็น get เมนูนะครับ form แล้วกันนะครับไม่ใช่ to นะครับแล้วก็ form data form file base form file store form db แล้วกันนะครับสั้นๆฟอร์มไฟล์เบสดีบีฟอร์มไฟล์เบสดีบีฟอร์มไฟล์เบสดีบีแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยตรงนี้เซตเมนูตรงนี้ก็เป็นเกตเมนูนะครับตัวที่เกตเมนูสุดท้ายอันที่2เป็นเกตเมนู by category นะครับคราวนี้วิธีการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับเซฟเมนูเราดูว่าตัวแปรมันเป็นเมนูโมเดลนะครับตรงนี้เราต้องใส่เมนูโมเดลเข้าไปก็เป็นเมนูโมเดลอาจจะยังเมนูโมเดลนะครับต้อง import คลาสตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับโอเคจบด้วย semicolon เมนูโมเดลตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราใส่ค่าเข้าไปนะครับมีหลายตัวนะครับก็ตรงเมนูโมเดลก็จะมีในส่วนที่เป็นเมนู ID นะครับมีหลายตัวเหมือนกันนะครับ M0001เดี๋ยวเรา copy มาจากตัวโมเดลเลยแล้วกันนะครับมันมีหลายตัวเดี๋ยวเราลืมนะครับตัวนี้ copy นะครับเดี๋ยวเราใส่เป็นตัวรูปแบบเดี๋ยวโอ้มันน่าจะมีรูปแบบนี้อยู่ข้างล่างนะครับอย่างนี้ไหมครับโอเค copy ตรงนี้ดีกว่าครับเอาไปใช้ได้ไวนะครับเมนูโมเดลเป็น M001 category value เป็น food นะครับไฟล์อะไรนะครับเดี๋ยวผมขอก๊อปให้เหมือนกันไปก่อนนะครับให้เซฟได้ก่อนนะครับเรตติ้งเป็น1ไพร์เป็น100นะครับสไปซี่เลเวลเป็น1อีเมลยูอาร์แอลเดี๋ยวค่อยใส่นะครับโอ้ตัวนี้ก็ไม่มีนะครับยากเลยครับไม่มีนะครับ Ctrl F ตัวนี้ได้ไหมครับ Ctrl H ตรงนี้ใส่เป็นแบงค์นะครับตอนนี้ต้องค่อยๆทีละอันนะครับรีเพสโอ้ไปรีเพสข้างบนด้วยต้องคงไม่ได้แล้วครับยากแล้วนะครับ
เดี๋ยวลบแมนนวลแล้วกันนะครับอย่างนี้แล้วกันนะครับด้วยความขี้เกียจนะครับจริงๆลบเองเร็วกว่านะครับรีเฟรชเอาครับโอเคไม่เออร์เรอร์แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราสามสักสองเมนูเดี๋ยวเราก็ปี้ปุ่มไปเลยแล้วกันนะครับจะได้มีสักสองเมนูเมนูที่หนึ่งแล้วก็เมนูที่สองนะครับเซฟเมนูที่สองเซฟเมนูที่หนึ่งแล้วกันนะครับนี่ฟู้ดอันนี้เป็นดิงแล้วกันนะครับอันนี้เป็นโค้กนะครับโค้กลองภาษาไทยดูนะครับว่าซัพพอร์ตหรือเปล่านะครับโค้กวันเป็นภาษาไทยดูนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับโค้กวันกาจาก20 บาทก็พอนะครับสไปซี่เลเวลเป็น0นะครับเดี๋ยวผมหาตัว Image URL ก่อนนะครับเหมือน EP ที่แล้วเนี่ยเราสร้างไว้นะครับเรา Import ไว้ในตัวนี้นะครับ Storage นะครับเดี๋ยวต้องการรูปสัก2รูปนะครับรูปแรกก็เป็น M001 แล้วกันนะครับโอเคได้ข้าวผัดพอดีนะครับกดตัวนี้กด Open จะได้ URL นะครับตรงนี้เราไม่ได้กำหนด Permission Copy ไปวางได้เลยนะครับตัวนี้โค้กนะครับเอ้ยไม่ใช่ข้าวผัดนะครับโค้กน่าจะอยู่อันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมเอาโค้กไปนะครับ Open นะครับโค้กนะครับ M004 นะครับโอเคฟังก์ชันตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็ในการที่จะคอตัวนี้เพื่อที่จะเซฟนะครับไม่ได้รีเทิร์นอะไรเพราะนั้นเราจบแค่นี้นะครับต่อไปเป็นฟังก์ชันของการ get เมนู by category นะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคอเฉยๆแล้วกันนะครับให้มันปริ้นออกมานะครับตัว get เมนู by category เนี่ยเดี๋ยวให้ปริ้นว่า get เมนู complete แล้วกันนะครับก็ใส่ไว้ก่อนรีเทิร์นนะครับ get เมนู by category อ๋อวางผิดที่นะครับโทษทีครับต้องวางข้างบนนะครับ get เมนู by category นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเมนู category value แล้วนะครับ control slash นะครับให้มัน auto complete นะครับแล้วก็ตัวนี้มันไม่ได้มัน return ตรงนี้ออกมาเราแค่นี้ก่อนนะครับให้มันเห็นว่ามัน complete ก่อนนะครับก็มีการปริ้นตัว complete ออกมาเพื่อที่จะ track นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเป็นฟังก์ชันเลยนะครับตรงนี้เราก็เขียนเกือบหมดแล้วนะครับเดี๋ยว871 get menu by category ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับ get menu อ๋อตรงนี้ผมลืม category นะครับก็จริงๆชี้ดูนะครับว่ามีตัวแปรอะไรตรงนี้เป็น string menu category value นะครับ menu category value นะครับก็เป็น food แล้วกันนะครับส่วน get เมนูตรงนี้เป็นเมนู ID นะครับเมนู ID ก็เป็น M001 แล้วกันนะครับ ID ที่1แล้วก็เป็นเมนู ID ที่2แล้วกันนะครับ M004 M001 นะครับ3.2 3.1 1.1แล้วก็1.2นะครับโอเคเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไม่รู้จะเออร์เรอร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเช็คโค้ดก่อนนะครับตรงนี้ปิดตรงนี้เดี๋ยวคลิกดูนะครับตรงนี้ไม่ได้ใช้นะครับไฟล์สตอเรจเราก็ลบทิ้งนะครับ Image Figure ไม่ได้ใช้ลบทิ้งนะครับจะได้ไม่มีเออร์เรอร์จริงๆก็ไม่ใช่เออร์เรอร์นะครับเป็นการเตือนว่ามัน Import มาไม่ได้ใช้นะครับ Dart.io ก็ไม่ได้ใช้นะครับตัวโมเดลเดี๋ยวเราแก้เป็น reference path นะครับเป็น dot dot
ตัวนี้เป็นไฟล์ตัว UI นะครับ EP871 dot dot นะครับเมนูโมเดลเราไม่เอาเมนูโมเดลแล้วโมเดลเฉยๆนะครับเมนูเซอร์วิสตรงนี้อยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสนะครับเรียบร้อยนะครับไม่เออร์เรอร์แล้วนะโอ้เออร์เรอร์ยังมีอยู่นะครับอันอ๋อตรงนี้ไฟล์ไม่เอาแล้วนะครับตรงไฟล์เราลบทิ้งนะครับมันไปเออร์เรอร์ข้างล่างเฉยเลยครับอ๋อเมนูโมเดลหายไปแล้วนะครับเมนูโมเดลimport เมนูโมเดลตรงนี้มีเมนูโมเดลไหมครับตรงแล้วนะครับโมเดลเมนูโมเดลนะครับมันชื่อฟังก์ชัน641อ๋อ641ผมแก้ผิดที่นะครับจริงๆตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับของเดิมเดี๋ยวเราโรลแบ็กตรงนี้นะครับกดไปที่ตรงนี้เมนูโมเดล641เราก็ไม่ได้แก้อะไรนะครับเดี๋ยวเราให้641เป็น641ข้างหน้าดีกว่านะครับจะได้ไม่สับสนจริงๆตอนที่เรา import มันก็ไม่น่าจะ error นะครับเดี๋ยวเมนูโมเดลตรงนี้นะครับเพิ่งสร้างขึ้นมาแล้วก็871แปลกใจว่าทำไมมันเออร์เรอร์นะครับจริงๆไม่น่าเออร์เรอร์นะครับอิมพอร์ตตัวเมนูโมเดล .data ตัวนี้แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นเมนูโมเดลนะครับออกไม่ให้เออเลือกก่อนนะครับอันยูก็เป็นตัวนี้นะครับไม่น่าจะพลาดอะไรนะครับตรงนี้กดตรงนี้เดี๋ยวฟิกนะครับมันก็ import ในส่วนของเมนูโมเดลมันก็ไม่น่าเออเลือกแล้วนะครับเมนูโมเดล identify ไว้ในตัว footer 81มันจับเจอว่าเมนูโมเดลซ้อนกันนะครับเดี๋ยวผมขอปรับไปตัวฟัตเตอร์81ตัวก่อนหน้าเนี่ยนะครับมันบอกว่าเจอใน EP 64นะครับเดี๋ยวขอปรับ64ไว้ก่อนนะครับ EP 64นะครับส่วนตัวนี้เป็นเมนูโมเดลเนี่ยแก้เป็นเมนูโมเดล EP 641แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เออเลยจริงมันไม่น่าจะเออร์เรอร์นะครับในที่นี้แล้วก็ตรง641ผมลบทิ้งไปนะครับโอ้อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนรับค่ามันเออร์เรอร์นะครับตรงนี้มันประกาศผิดพอรับค่าเออร์เรอร์นะครับก็เดี๋ยวมาที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองแก้เป็นเหมือนเดิมนะครับ641คอนโทรล Z นะครับโอเคไม่เออร์เรอร์แล้วนะครับเมื่อกี้ผิดพลาดนิดนึงนะครับโมเดลกับเซอร์วิสเนี่ย import ไม่ตรงกันนะครับผมไป import ตัวหนึ่งเป็นโมเดลของ641ที่ตัวในส่วนที่เป็นเซอร์วิสนะครับแต่ว่าตรง UI เนี่ย
ดันไป Import ตัวเมนูโมเดลเฉยๆนะครับเลย Error ตรงนี้ไม่มี Error อะไรเหลือแล้วนะครับเดี๋ยวลองรันดูนะครับเซฟเมนูที่1ไปยังไฟล์เบสนะครับลองกดตัวนี้ตามเซฟเมนูที่1คือตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเมนูที่2ผมปลดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคเซฟเมนูที่1ปุ๊บไปไหมครับไม่เห็นอะไรเลยครับโอเคเซฟเมนู complete นะครับแหมถ้าเกิดว่ามีเมนู ID น่าจะดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวขอไปดูที่ service ก่อนนะครับเซฟเมนูอันนี้ใส่คำว่าเมนู ID ไปด้วยแล้วกันนะเมนูโอเมนูโมเดลนะครับผมเลยเปิดปิดเมนูโมเดลดอทด้วยเมนู ID แล้วกันนะครับโอเคเซฟอันที่2นะครับโอเค004 complete นะครับถ้ากดเซฟอีกทีที่เดิมแต่ว่าด็อกิเมนต์เดิมเนี่ยมันจะไม่เพิ่มรายการนะครับมันจะไปทับที่เดิมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่ตัวไฟล์เบสนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับไฟล์เบสตอเรจนะครับดูของผมก็ได้ถ้าเกิดว่าใครเซตคอนฟิกเป็นของตัวเองก็ดูของตัวเองนะครับตรงนี้ TM เมนูขึ้นมาแล้วนะครับก็มี1กับ M001 กับ M004 นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็น M00 ตรงนี้นะครับเดี๋ยวใส่เป็น M002 อีกตัวนะครับเป็นฟู้ดนะครับถ้ามันมีมากกว่า1ตัวนะครับฟู้ดอันนี้ก็เป็นกินเคอรี่นะครับแกงเขียวหวานหวานไก่นะครับแกงเขียวหวานไก่กินเคอรี่นะครับเรตติ้งเป็น5นะครับไฮเป็น180นะครับสไปซี่เลเวลเป็น3แล้วกันนะครับเดี๋ยวเอารูปมาด้วยแล้วกันนะครับสตอเรจนะครับสองนะครับเป็นกรีนเคอร์รี่สองโอเพ่นนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเอากรีนเคอร์รี่มาด้วยแล้วกันนะครับจะได้มี3รูปโอเคเรียบร้อยนะครับเซฟเมนูที่2ลงดาต้าเบสนะครับปุ๊บขอเซฟกรีนเคอร์รี่เข้าไปนะครับตอนนี้ฮอตรีโหลดอยู่นะครับทำงานไม่ทันโอเคเมนู002 complete นะครับเดี๋ยวดูว่าดาต้าเบสขึ้น3ตัวแล้วหรือยังนะครับโอเคมี3ตัวแล้วนะครับ1 2อ๋อไม่ใช่ครับ TM เมนูนะครับ1 2แล้วก็4นะครับเดี๋ยวเราแอบแก้3ไว้ให้มันเซฟไว้เลยแล้วกันนะครับ3พอกดปุ๊บขึ้นเลยนะครับตรง3น่าจะเป็นตัวนี้ปุ๊บ3มาแล้วนะครับตรงนี้ครบ4อันแล้วนะครับต่อไปเรากดปุ่ม Get เมนู by category from file base db นะครับถ้าไป error ก็จะขึ้นตัว message มานะครับ Get เมนู by category food complete นะครับแต่ว่าตรงนี้เราไม่ได้เขียนโค้ดอะไรนะครับเราแค่คอเฉยๆก่อนนะครับในส่วนที่เป็น Get เมนู by category ตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องใช้ตัว string builder ในการดึงข้อมูลออกมานะครับตัวนี้ output เนี่ยเป็นตัว query snapshot นะครับเป็นสตรีมนะครับก็เดี๋ยววันหน้าเนี่ยเดี๋ยวมีการใช้ string builder นะครับค่อยสอนอีกทีนะครับอันนี้เพื่อเทสคอนเนคชันระหว่างตัวฟัตเตอร์กับตัวไฟเบสก่อนนะครับตัวนี้นะครับ get เมนูตัวนี้เดี๋ยวลองดูว่า get เมนูโอเคครับเมนูมาแล้วนะครับสามารถที่จะโชว์ได้ถูกต้องนะครับ get เมนู002ก็ได้นะครับ002นะครับอันนี้เมนูก็มาแล้วนะครับ002เออเรอร์ไหมนะครับเมื่อกี้001แล้วผมคลิก002 get เมนู001เดี๋ยวลองกดขออีกทีนะครับอ๋อนี่ไง002นะครับมาแล้วนะครับ002 get เมนู2แล้วกันนะครับตรงนี้ลองเปลี่ยนเป็นดิ้งดูนะครับ DRINK นะครับก็ get เมนู by category
มันไม่รู้อะไรนะครับมันแค่คอเฉยๆนะครับโชว์ Data อะไรไม่ได้ก็เอาเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะครับให้เห็นวิธีการเรียกใช้นะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอาจจะแถมให้นิดนึงนะครับสมมุติว่ามีการ get เมนูมาแล้วเนี่ยเราต้องการเอาเมนูเนี่ยใส่โมเดลแล้วก็เอาไปใช้นะครับวิธีการทําอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องหลังจากกดปุ่มเนี่ยเราสร้างตัวแปรรอไว้ก่อนนะครับเป็นตัวเมนูโมเดลนะครับตัวแปรเนี่ยเราจะสร้างไว้ที่ตรงนี้นะครับเมนูโมเดลก็ตัวแปร local ก็เป็นเมนูโมเดลอย่างนี้ก็ได้นะครับปิดด้วยตัวนี้เดี๋ยวเรา copy ไว้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเมนูโมเดลไปใช้เพื่อแสดงเป็น text ที่อยู่ข้างล่างนะครับก็วิธีการก็คืออันแรกเนี่ยต้อง set state ก่อนนะครับคือการ run set state คือการ run ค่า statement นะครับแล้วก็มีการ reload UI อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะ run ตัวนี้นะครับก็เมนูโมเดลตรงนี้เราสามารถที่จะรับค่าเป็นเมนูโมเดลได้นะครับ get เมนู return เป็นdynamic อยู่แล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวจริงๆสามารถที่จะ return เป็นโมเดลได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ตรงนี้ไว้ให้นะครับเป็นถ้าจะเป็นตัว future นะครับเป็น async นะครับเลยต้องเป็น future แล้วก็ใส่ตัวนี้เป็นเรียกว่าตัวเมนูโมเดลนะครับปิดวงเล็บนะครับได้ไหมครับโอเคได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มีเออร์เลอร์นิดนึงนะครับตัวเมนูโมเดลโอเคผมน่าจะผิดนิดนึงนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นฟิลเตอร์ต้องเป็นเด่นนะครับรับค่าไม่ได้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเมนูโมเดลนะครับเท่ากับ value นะครับโอเคมา return value มานะครับ value return เป็นเมนูโมเดลโอเคเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอันนี้เราดอทด้วย cache error อีกทีนะครับวงเล็บปิด error นะครับ statement ตรงนี้ไว้ก่อนแล้วนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเห็นภาพนะครับตัว set state เนี่ยก็มีแค่นี้นะครับตรงนี้ผมเอามาไว้ด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ copy มาวางตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะ copy set state ตัวโค้ดตัวนี้เนี่ยมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ set state ตัวนี้เป็น M002นะครับมี error ไหมนะครับขอเคลียร์ค่าก่อนนะครับใจโล่งๆนะครับเมนูโมเดลเขาบอกว่าไม่ได้เอามาใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเพิ่มตัวในส่วนของ text เข้าไปนะครับตอนนี้เราเซตสเตทแล้วนะครับเพราะนั้นค่าเนี่ยมาอยู่ในเมนูโมเดลแล้วนะครับตรงนี้นะครับเซตสเตทแล้วก็จะมีการรีโหลดค่าอยู่ในเมนูโมเดลคือตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีการรีโหลดตัว UI อีกรอบหนึ่งดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพิมพ์คําว่า text เข้าไปได้นะครับพิมพ์ text เข้าไปแล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆสัก2บรรทัดนะครับนี้ text text คอมมานะครับก็เมนู ID แล้วกันนะครับตรงนี้ดึงมานะครับแล้วก็ตรงนี้วงเล็บเปิดปิดนะครับใส่ลิสต์ก็เป็นเมนูโมเดลนะครับดอทเมนู ID นะครับทักสองสามตัวนะครับต้องอาจจะทำเงื่อนไขหรือเปล่านะครับเมนูเนมอีกเดี๋ยวต้องทําเงื่อนไขไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันเออร์เลอร์นะครับอ่ะเออร์เลอร์พอดีเลยครับเงื่อนไขคือต้องเช็คว่าโมเดลเป็น null หรือเปล่านะครับมันมีค่าแล้วหรือยังนะครับเท่ากับ null เนี่ยเราใช้เงื่อนไขว่าไม่เท่ากับ null แล้วกันนะครับถ้าไม่เท่ากับ null เนี่ยให้โชว์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเท่ากับ null เนี่ยก็ให้เป็นคอนเทนเนอร์ธรรมดาอย่างนี้แล้วกันนะครับคอนเทนเนอร์เปล่าๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผม copy เลยนะครับเมนู name นะครับเมนู name ดอทด้วยเมน
เมนู name English แล้วกันนะครับตัวนี้สังเกตว่าเวลาการเรียกใช้ในส่วนของ UI เนี่ยจะเรียกใช้สั้นแล้วก็ง่ายนะครับเพราะว่าเราสร้างตัวโมเดลรอไว้แล้วนะครับในส่วนของ Service ก็เหมือนกันเรา call Service เอาไปใช้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมลองกด Save นะครับใช้ได้กด Save ตัวที่2ใช้ได้นะครับดู Message ข้างล่างนะครับตรงนี้ Complete นะครับใช้ได้ Get Menu นะครับมีค่า Get Menu 001มาใช้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ Get Menu 002มาใช้ได้ตัวเมนูเนี่ยเปลี่ยนตามที่เรากดนะครับ01หรือ02นะครับสาเหตุเพราะว่ามันมีการเรียกมาแล้วก็มีการrefresh UI แล้วก็มาโชว์ค่าตรงนี้นะครับก็วันนี้ EP นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะก๊อปซอร์สโค้ดไว้ให้นะครับในส่วนที่เป็น3ส่วนในส่วนที่เป็น Service นะครับอย่างที่บอกนะครับเราทำในส่วนของโมเดลก่อนนะครับตัวนี้แล้วก็ทำในส่วนของ Service แล้วก็ทำในส่วนของ UI นะครับก็เดี๋ยวผมจะ Copy 3ส่วนเลยนะครับ UI แล้วก็ในส่วนของโมเดลนะครับผมเรียกว่าเป็น mapping โมเดลแล้วกันนะครับมันเป็นการ mapping ระหว่างตัวในส่วนที่เป็น object นะครับกับตัว database schema นะครับเราเรียกว่า data แล้วกันนะครับ data database schemaให้ง่ายกว่านั้นนะฟัตเตอร์กับไฟเบสเลยดีกว่าครับฟัตเตอร์ and ไฟโซนะครับนี้ดีกว่าฟัตเตอร์มันก็คือเรียกว่าอ็อบเจกต์กันนะครับไฟโซนี้ก็คือเป็น Data นะครับโอเคตรงนี้ Service นะครับแล้วตรงนี้ก็ส่วนของ UI นะครับเดี๋ยวผม Copy โค้ดไว้ให้นะครับตรงนี้ในส่วนของUI นะครับในการเรียกใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเอาจุดที่เป็นจุดสำคัญแล้วกันนะครับตรงนี้ตัวเล็กนิดหนึ่งเปิดเป็นสกรีนในส่วนที่เป็น UI นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็น Service เมนู Service นะครับตัวนี้ตัวใหญ่ได้นะครับเป็นสกรีนก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการที่จะเขียนโปรแกรมแล้วก็ทำโมเดลแมปเปอร์นะครับแล้วก็มีการเรียกใช้ตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับมีการแยกในส่วนของโมเดลในส่วนของ Service แล้วก็ในส่วนของ UI นะครับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ